ไปดูความคืบหน้าเรื่องลิงกันหน่อยนะหลังจากที่เขาประกาศให้ค่าหัวเนี่ยเจ้าลิงหูแหวงเนี่ยนะฮะตอนแรกเท่าไหนร่นะ3 0ม300บาท300มันยังจับไม่ได้นะนี่นะครับก็เลยเพิ่มเป็นอีก200เป็น500บาทเออนี่ค่าหัวเจ้าหูแหวงนะเนี่เขาเรียกว่าลิงหัวโจกลิงเกเรลิงก้าวร้าวยังจับไม่ได้นี่นะครับกรณีคุณเดือนเพญศรีอารยะพันธ์เจ้าของร้านสูตรจักทอง ได้โพสต์ทาง f a c e b o o k เนี่ยตั้งรางวัลน,นำจับเจ้าแหวง300บาทนี่นะครับ300บาทหลังเข้ามาขโมยชุดชั้นในนะเป็นเสื้อผ้าและก็เครื่องประดับจนทำให้สินค้าในร้านเนี่ยเสียหายมันขโมยเสื้อชั้นในและก็ไปดึงไปถึงอยู่นั่นแหละเออมันโกรธมันเครียดใครมาก็ไม่รู้จนกระทั่งลูกค้าเนี่ยไม่กล้าเข้าไปซื้อของในร้านนะครับเจ๊เดือนเพนก็เลยตั้งรางวัลน,นำจับเลยดูสิมันเอาทุกอย่างมันเล่นทุกอย่างนะ ทีนี้มีชาวบ้านบางส่วนได้ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าถูกเจ้าหูแหวงซึ่งชื่อจริงก็คือเจ้าธนาเดช <c oughs> ลิงเนี่ยชื่อพราะมากเลยชื่อจริงด้วยมีชื่อจริงเจ้าธนเดชชื่อเล่นว่าหูแหวงเนี่ยเขาตั้งให้นะเนื่องจากว่าหูเนี่ยมันขาดไปนิดนึงเป็นลิงเพศผู้เนี่ยนิสัยเจ้าชู้ <c oughs> นี่นิสัยเจ้าชู้ชอบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านนะที่เป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงขับมาเนี่ยแหมมันเล็งเลยพอได้จังหวะปั๊บกระโดดขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์เลย ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับตัวเจ้าธนาเดชไปหน่อยนะซึ่งชาวบ้านก็ยินดีนะจะพาไปชี้ตัวนี่จะพาไปชี้ตัวเจ้าธนาเดชท,ทว่านี้ทีนี้อา้าวทางตำรวจหน่วยต่อต้านลิงนี่กองพันก็เรียกว่ากองพันทหารลิงว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเนี่ยไปปราบลิงนะฮะก็เมื่อวานนี้นะฮะก็เนี่ยลงไปนะฮะลงไปเนี่ยตรวจตราและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านเนี่ยนะ เมื่อวานนี้นายเกลือกวิทย์ภูมิภูมิพยักหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิย่ลบบุรีนะก็นํากําลังตํารวจเนี่ยสิบกว่านายลงพื้นที่ไปติดตามตัวเจ้าหูแหวงนะบริเวณร้านสูตรจักรทองเนี่ยอยู่ที่ริมถนนพญาจากัดนี่นะฮะแต่เจ้าหูแหว่งเหมือนจะรู้ฉันไม่มาให้พวกแกเห็นหรอกประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะครับไม่โผล่มาให้เห็นเลยนะครับจึงจับไม่ได้ว่าอย่างนั้นเอาเจ้าที่ก็ได้เตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเป็นยาสลบว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ หลังจากที่คนจับลิงไม่ได้คนก็เลยมาปรับแผนใหม่มนะครับเนี่ยเคลื่อนย้ายหน่วยหน่วยก็จัดการลิงเนี่ยไปที่บริเวณสหกรณ์การ,กรเกษตรถนนราชดำเดนินและก็สามารถจับตัวเจ้าแหวงสหกรณ์อะนะอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่ตัวที่ไปขโมยกางเกงในนะมันมีหลายแหว่งเหลือเกินและก็จับตัวไอ้เจ้าแหวงสหกรณ์เนี่ยพร้อมกับสมุนได้อีกสมตัวรวมเป็น4ี่ตัวเมื่อวานนี้เนี่ยถูกเจ้าที่นี่จับได้โดยใช้ข้าวโพดที่ไปล่อ แล้วก็ยิงยาสลบใส่แล้วก็ทยอยนี่จับใส่กลงนี่ซึมแล้วซึมแล้วบายบายเพื่อนบายบายออค่อยๆอซึมใช่ใช่ใช่ค่อยๆซุดลงไปในพื้นเขาบอกว่าการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถจับเจ้าธนเดชได้นะและก็ยังไม่สามารถจับเจ้าแหว่งหัวโจกได้เลยนี่นะครับโดยเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะคุณเดือนเพนเจ้าของร้านสูตรจักทองบอกว่าไม่เป็นไร ตั้งค่าหัวตอนแรก300จับไม่ได้ก็เพิ่มไปอีก200เป็น500บาทน,านี่ค่าหัวเจ้าแหวงว่าอย่างนั้นขณะเดีวยวกันในช่วงบ่ายพออาสานักอนุรักษ์สัตว์ป่านายพเดชลายทองนี่นะฮะก็ลงพื้นที่ไปที่กรงบริเ,เวณกรงลิงนะลบบุรีเนี่ยไปดูสิความแข็งแรงและก็สถานที่กรงต่างๆที่ว่านี้นะครับมันพอที่จะรับมือกับลิงจํานวนมากได้ไหมส่วนนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็บอกว่าก่อนหน้าเนี่ยมีการจับลิงมาขังนี่ยนะ ก็ก็พอจับมาขังปั๊บให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยมาปรับพฤติกรรมหน่อยก็จะเอาไปปล่อยที่เดิมเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถนํามาเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าเอามาอนุบาลมาแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ได้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ขณะนี้มีการแก้ไขยกให้จังหวัดลบบุรีเนี่ยให้มีสิทธิพิเศษในการดูแลลิงในกรงหมายความว่าเอามาดูในกรงก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเนี่ยนะ ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เอาลิงมาเลี้ยงในกรงเนี่ยเงินอาหารลิงเอามาจากไหนมันก็ต้องไปหากันเองว่าประมาณโอ้โหเนี่ยลุงลิงเพศเมียนมนี่ห้อยเชียวเออนี่จะเขาก็แยกกันออกเนอะลิงจริงจรินี่แบน่าเบื่อขาห้อยทีเดียวเชียวแต่ไปดูข่ธรรมชาติของลิงนะ ก็ไม่ว่ากันครับเท่ากับธนเดชกับแหวงที่ขโมยกางเกงนายจับไม่ได้เอออ้าวตอนนี้เขาก็เพิ่มรางวัลดําจับนะคะแต่ก็ชาวบ้านเขาก็เก่งนะแยกแยะได้นะเพราะจริงหน้าตาลิงมันเหมือนกันหมดเลยพี่แป๊ะเขาจะรู้แยกจากแบบหูบ้างใช่ไหมหรือบางตัวมันบ่อยไงหัวโจกหัวโจกระดับสังการพวกเนี้ยเจ้าหูแหวงเนี่ยจาแม่นเลยนะคะ